อยู่ในเกียร์ที่จับเสือใส่กระด้งแล้วก็จับเสือใส่กระด้งไม่ใช่จับปูนะโอเคไม่เป็นไรอ่อนเปลี้ยเพลียแรงมึนหัวให้ช่วยอะไรก่อนครับให้ช่วยอะไรก่อนมึนหัวมึนโอเคนะมึนให้มึนมึนหัวเวลาจะให้หน้ามึนแล้วกันงงไหมภาษาผมงงมึนหัวไม่เป็นไรจะให้หน้ามึนหน้ามึนเป็นยังไงเป็นยังไงให้รู้นะเป็นจำนวนหน้ามึนเนี่ยมันทำอะไรประเจิดประเจ้อหน้าด้านหน้ามึนไงโอเคไหมมือหัวเดี๋ยวจะสองมือเปล่าจะหายมือนะคะอาจารย์ยาค่ะรู้จักที่นี่แนะนำมาเนาะถูกแนะนำมานะต่อไปก็ดูเฟซเนาะดูเฟซดูยูทูบอาจารย์ถึงเกลียดเองครับเพราะว่ามันจะเกิดความสุขความรู้สึกจะให้เราเองตัวนี้จะวัดผลด้วยความรู้สึกทางวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบความรู้สึกสร้างตัววัดไม่ได้เลยนะครับเขาจึงไม่ยอมรับความรู้สึกแต่เราเรื่องธรรมชาติเราต้องยอมรับเรื่องความรู้สึกความเจ็บปวดมึนคือความรู้สึกแค่นะความมึนก็จะคลายออกโทษครับถามว่าจริงไหมสามสองนะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะครับหรือว่าผู้บริโภคก็ว่าได้ครับไหวไหมครับตอบไหวค่ะนะครับตอบไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวนะอารักแค่ขอ3 2ครับหายใจยาวเราจะไปไม่เปิดไม่เกินนั้นเองครับรู้สึกไงครับผ่อนคลายขึ้นกว่านั่นแหละนะนี่เขาเรียกว่า first impression นี่แหละคือของจริงธรรมชาติจะเป็นเช่นนี้กินยากี่กรรมจะได้ขนาดนี้ไม่มีทางยิ่งตื้อแต่ต่างกันเยอะเลยนั่นเคมีคือได้แค่นั้นโอเคนะเอาละยังไม่พอตรงนี้เองผมจะชวนคุยทุกเป็นระยะเพราะว่าผมจะรู้ภาวะนี่ดีมันไม่ใช่วิธีการจับยัดกันมันวิธีการคือให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันโอเคนะนี่คือเป้าหมายสำคัญที่สุดโทษครับที่บอกว่ามึนหัวนั้นถามว่าคลายยังครับคลายแล้วค่ะดีขึ้นดีขึ้นคลายหมดไหมยังหลงเหลือไหมเพราะต้องถามความรู้สึกอย่างเดียวเหลือนิดนึงเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนแต่จะหายใจไม่ทันใช่ไหมครับสังเกตครับกับซ้ายขวาถ้าชอบใช่ไหมคะชอบขึ้นลงขึ้นค่ะบอกว่าอะไรขึ้นลงเป็นแนวดิ่งค่ะแนวดิ่งผมบอกให้ผมสามารถเอาพลังงานศักดิ์มาใช้ได้ผมรู้ทั้งพลังงานสัตว์คือขึ้นลงและพลังงานจนสองข้างผมจะรู้สองพลังงานนี้ไม่มีใครได้หรอกเป็นวิชาการที่เรียนมาทั้งโลกพลังงานสัตว์พลังงานจนบอกให้ทราบผมจะรู้ว่าไม่มีใครได้ได้เท่าผมนะแต่รู้คนทั้งโลกก็จะรู้กันแต่คำว่าได้มาเพื่อใช้งานไม่ใช่เรื่องง่ายครับติดตามให้ดีครับเรื่องกายใจจิตติดตามให้ดีใน YouTube มีตั้ง 6,000 กว่าคลิปเรื่องสมาธินี่เป็นร้อยเลยครับสมาธินี่เรื่องปรัชญาเรื่องศาสตร์ทั้ง4ศาสตร์พุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ย้ำไม่ใช่ท่าประจันและรังสิตค่ะอาจจะเป็นสองธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์ล้วนๆว่าเรื่องพลังงานพลังงานทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เราพูดพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นฟิลลิ่งคือสบายตัวเบาตัวนี่แหละคือความรู้องค์ความรู้ใหม่ในสัตววิทย์เด็ดลุงหมอกนำเสนอมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วเรื่องโอเคนะ
ก็ขอให้เข้าใจไม่ใช่บังคับให้เชื่อเพราะที่นี่อย่าเชื่อมันต้องเก็ตโดยความเข้าใจในการแชร์รู้สึกได้เมื่อเวลาสัมผัสตรงตรงนี้ต้องหาที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาจะไม่แชร์ความเข้าใจเราหรอกเขาป้อนมาปุ๊บเชื่อเขาทั้งเองเขาไม่แชร์ให้เราเข้าใจไม่มีผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นการแชร์กับการเข้าใจเขาเข้าใจในกลุ่มของเขาเองนะก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านรุ่นสู่รุ่นบัดนี้ไม่ได้แล้วผมว่ามันหมดตามยุคสมัยหมดมันถึงมาถึงยุคนี้ไงยุคกายใจจิตที่มีคนนำเสนอแล้วก็แชร์กันอย่างลงตัวที่นั่งฟังมาตลอดนั่นเห็นไหมอีกทีหนึ่งครับจะได้เบาตัวทั้งตัวสิ่งนี้จะนำไปดูแลรูดานได้ง่ายขึ้นนะครับจับตัวเขาจะเชื่องหมายความจะก็จะเชื่อฟังเรามากขึ้นมันจะเชื่องผมใช้คำว่าเชื่องดีไหมโอ้โหคุณยังพูดกับหมอกับหมาเนาะคำว่าเชื่องเขาจะสงบเร็วโอเคไหมแม่เป็นคนที่สื่อสารนั้นไปได้ขอครับส่งถึงลูกแน่นอนครับเรื่องนี้ครับผมช่วยผมหายใจแทนไม่ได้แต่ผมคิดว่าผมช่วยได้นะหายใจเองครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะโอเคนี่ก็พอครับเพราะผมจะรู้เรื่องของร่างกายผมจะรู้เรื่องของร่างกายว่าให้กับเท่าไหร่เพราะมากไปมันจะวิ่งเหมือนกับ400เมตรเลยครับเหนื่อยโอเคยังฮักกันเหนื่อยลงมาหายยังขึ้นคำว่าเหนื่อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยดีขึ้นค่ะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะผมจะช่วยเรื่องท้องไปนิดนึงโทษครับฉันเกลียดมันจะเบาแววที่ท้องเบาแววนะโทษครับแป๊บโทษครับปลื้ดแค่นี้ก็หืมนะฮะเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะดีมากไม่เจ็บมันต้องสบายแน่นอนโอเคไหมหัวโอเคค่ะไอ้มือตาสว่างต่างหากใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับตาสว่างเดิมไหมครับสว่างกว่าเดิมอ่ะมันจะเรียกแอคชั่นจะไวขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะแอคชั่นนี้จะไวขึ้นกว่าเดิมขับรถเดิมจะไวใช่ค่ะขับรถไปยังไงไม่ได้ขับมาโอเคค่ะเอาละอยากแข็งแรงค่ะและโต้ตอบกับสิ่งเราได้เร็วๆภาษาผมค่ะจะโต้ตอบได้เร็วค่ะสังเกตเห็นพลังนี้เป็นยังไงแค่นั้นก็คือสดชื่นเองใช่นะเสื่องซึมมาในสดชื่นง่วงๆเนี่ยหายง่วงแน่นอนเมาๆเนี่ยหายเมาแน่ๆด้วยกล้าท้าเลยครับแค่นะเป็นมากี่ปีแล้วครับผมอันนี้เพิ่งเป็นค่ะจำนวนเดือนปีอาทิตย์หนึ่งได้มีการบันทึกอะไรกันโอเคสองเดือนง่ายดีเขียนไปเลยไม่ได้จะแก้ให้คะแนนตัวเองครับเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นอัตราไรดีขึ้น80โอ้80ขึ้นแล้วค่ะโอ้หาไหนได้2ฝ่ามือกับ1ความเข้าใจแต่ต้องผ่านป่าลูกงอกนะย้ำด้วยครับค่ะความผ่านป่าผู้อื่นก็อาจจะเป็นงั้นแหละหรือเปล่าใช่แต่นะ 80% จากไม่กี่นาทีโอเคครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับสิ่งที่ดีงามเพราะว่าสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าสู่ตัวตัวเล็กมาจับซิลูกมาคุยกับแม่ก็ได้ไอ้แค่ไปนิดเดี๋ยวซิหนูหนูเราเนี่ยเป็นไงเอาไหมลูกอย่าบีบอย่าบีบอันนี้อันลุงบีบให้เองลุงพอบีบตรงนี้อย่ามาเรื่องของแม่นั่งตรงนี้แหละครับเอาไหม
ดูสิหนูจะพูดว่าไงหนูอยากพูดยังไงลูกหนูชื่ออะไรคะวีนัสมาร์ควีนัสนะโอ้โหเป็นเทพีเหรอวีนัสเนี่ยฮะนี่มันเทพีนี่วีนัสเทพีนะโอเคนะแล้วหายใจยาวลงหนูจะแข็งแรงนะลูกนะต้องการความแข็งแรงไหมคะต้องการไหมคะต้องการค่ะพูดถึงครับไม่ใช่พยักหน้านะคะต้องการความแข็งแรงไหมคะต้องการความแข็งไหมคะต้องพูดถึงต้องการต้องการอยากต้องการความเก่งไหมคะพูดค่ะต้องการค่ะดีมากต้องการความดีไหมคะดีค่ะจะเลือกอะไรก่อนระหว่างดีกับเก่งหรอเก่งค่ะเลือกเก่งก่อนเนาะถ้าเก่งไม่ดีแล้วมีคนคบกับเราเปล่าไม่ทราบถ้าเก่งแล้วเกเรคนเกเรคือคนไม่ดีถ้าเราเก่งแต่เราเกเรแปลว่าคนไม่ดีเขาคบกับคนอื่นไม่ได้หรือคนอื่นไม่คบกับเรางั้นเก่งกับดีให้คิดใหม่เลือกอะไรก่อนคะเก่งเรื่องเก่งอยู่นะโอเคเก่งก็เก่งนะนั้นความดีค่อยมาออกต่อไปข้างหน้าเนาะเขาจะมาเจอความดีกันนะคะตอนนี้ลุงหงจะให้ความเก่งไปแล้วลุงนะโอเคไหมเอาล่ะความเก่งแปลว่ารู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจดเร็วจำเร็วและจำได้นานฟังทันไหมลูกฟังทันไหมคะจะพยักหน้าพูดสิคะฟังทันไหมคะทันค่ะทันค่ะเสียงมาเราต้องไปด้วยเสียงนะคะเสียงมาจากหลังบ้านแล้วก็ค่อยๆพูดหลังมาต้องโต้ตอบนิดนึงไม่ต้องเกรงตัวหรอกมันจะนุ่นจะเบาตัวนุ่นจะเบาตัวมาไม่ได้ทำแรงนะคะจักรจีไหมเนี่ยจักรจีไหมคะจักรจีเปล่าคะจักรจีอะไปจักรจีอะไรก็กดนะสัมผัสตุ่มร่าเริงให้นะคะไอ้ขมายหนูจะเป็นคนร่าเริงใช่ไหมคะน่าเป็นสบายตัวไหมจริงอ่ะเดี๋ยวซีน้ำหนักตัวเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวสิคะหันหน้าไปหาคุณแม่เอ๊ะน้ำหนักตัวเท่าไหร่เนี่ยต่อไปหนูจะโตแบบสมฉวนนะลูกนะดีป่ะดิ๊ดเดงหนูจะเบาหัวลูกนะนี่แหละให้สติปัญญาไปนะคะเนี่ยให้เข้าใจด้วยนะคะความแข็งแรงได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ให้ความคิดความจำนะคะหรือความเก่งนั่นแหละเข้าใจไหมคะจักรจีวะเนี่ยจักรจีอ่ะจักรจีแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอฟเอฟปั๊บเอฟเอฟโอเคจบข่าวแล้วค่ะแค่นี้หนูก็เป็นคนเก่งแล้วเดี๋ยวเอาขอคอนโดนั่งหนูจะพูดอะไรไหมลูกอยากพูดอะไรไหมต้องสวัสดีกับคนที่อยู่หน้าจอสิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อชื่อน้องวีนัสค่ะหนูมาทำอะไรที่นี่คะหาหมอค่ะไม่ใช่หมอลูกหมอไม่ใช่หมอนะคะหนูทำอะไรมาที่นี่หนูมาที่นี่มาทำอะไรคะเป็นอะไรสมาธิสั้นใครสมาธิสั้นเหรอมันสั้นแค่ไหนหรอกสั้นแค่ไหนสมาธิมันสั้นแค่ไหนอ่ะมันสั้นแค่นี้สั้นแค่นี้สั้นแค่นี้คำว่าสั้นนะแค่นี้แค่นี้อ่ะต้องการยาวใช่ไหมคะโอ้ให้ยาวๆนะยาวเท่ากับเส้นผมดีไหมคะดีไหมพอไหมพอไหมยาวเท่ากับเส้นผมหนูนะคะโอเคนะต่อไปหนูก็จะเป็นคนที่มีสมาธิยาวเส้นผมยาวแค่ไหนก็มียาวแค่กับเท่านั้นโอเคไหมคะโอเคนี่สบายตัวไหมล่ะนั่นต่อไปหนูไม่สั้นแล้วจ้าดีไหมคะโอเคไหมเอาล่ะขอบคุณซะขอบคุณทั้งวันขอบคุณค่ะพูดด้วยชัดสวยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีมากนะคะเป็นเรื่องของมารยาทนะลูกนะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะโอเคไหมถ้าหนูทำผิดอะไรก็ตามทีจะอยู่ในบ้านจะอยู่นอกบ้านขอโทษค่ะคุณนะคุณพี่คุณป้าคุณลุงโอเคไหมคะ
ขอบคุณค่ะเวลาเขาทำอะไรกับเราได้รับนิดหน่อยขอบคุณทุกครั้งไปโอเคนะจำให้ดีนะเป็นคนติดตัวนะลูกนะโอเคจบข่าวครับมาแค่อุ้มจังผมจับค่ะไม่เป็นไรปล่อยผมจับเดี๋ยวครับปล่อยมันแข็งเลยปล่อยมันแข็งเลยแค่นี้ฮะแค่นี้ปอดก็จะแข็งแรงจะไม่ยากดีแล้วค่ะหนูจะแข็งแรงนะคะอืมนะนี่หนูจะแข็งแรงนะคะเติบโตด้วยความสมส่วนนะคะอ่าไหนเจ้าข่าวค่ะโอเคแค่นี้เด็กๆไม่เป็นไรมากๆ